ขุดหาต้นตอสนั่นบอยสิริชัยโพสต์ถึงใครลืมนามสกุลของผมเลวแท้น้อโซเชียลเดือดอีกรอบเมื่อวานช่วงหัวค่ำบอยสิริชัยโพสต์สเตตัสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พออ่านเนื้อความด้านในทำเอาหลายคนโยงไปต่างๆนานาว่าสิ่งที่คุณบอยสิริชัยโพสต์นั้นหมายถึงใครโดยเนื้อหาใจความสรุปได้ว่าตอนเข้ามาเป็นศิลปินในสังกัดหมอลำใจเกินร้อยก็อยากต่อท้ายด้วยคำว่าใจเกินร้อยพอมีผู้ติดตามหน่อยก็ลบชื่อออกลืมไวจังนะทำแรกๆก็ต่อท้ายชื่อด้วยนามสกุลใจเกินร้อยพอมีคนติดตามแล้วก็ลบใจเกินร้อยทิ้งลืมนามสกุลของผมเลวแท้น้อเรียกได้ว่าทิ้งบอมลูกใหญ่ไว้ให้แฟนคลับสำหรับการตามหาว่าใครคือคนที่บอยสิริชัยโพสต์ถึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวที่หมอลำสตอรี่เอามาลงนะครับต้องขอบคุณข่าวจากหมอลำสตอรี่ด้วยนะแต่ผมก็เห็นแล้วแหละว่าเมื่อวานน่ะเห็นคุณบอยสิริชัยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึง2โพสต์แล้ววันนี้โพสต์อีก1โพสต์เรามาส่องดูกันว่าคุณบอยสิริชัยโพสต์ว่ายังไงแล้วก็แฟนคลับก็ต่างอยากรู้ว่าหมายถึงใครสิ่งที่บอยโพสต์เนี่ยหมายถึงใครเดี๋ยวผมลองพาไปส่องดูนะครับว่าโพสต์แรกบอยสิริชัยโพสต์ว่าแบบนี้ครับผ่าน Facebook บอยสิริชัยนะครับเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าทำแรกๆก็ต่อท้ายด้วยชื่อด้วยนามสกุลใจเกินร้อยพอมีคนติดตามแล้วก็ลบใจเกินร้อยทิ้งลืมนามสกุลของผมเลวแท้น้อนี่ครับบอยสิริชัยโพสต์แบบนี้คือชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับก็อยากรู้ว่าหมายถึงใครเพราะว่าเราไม่ได้เห็นบอยสิริชัยโพสต์แบบนี้มานานมากแทบไม่เห็นเลยส่วนใหญ่คุณบอยเนี่ยก็จะเป็นการโพสต์ความหวานกับคุณภรรยาหรือไม่ก็เป็นการโพสต์อัปเดตคิวงานอัปเดตงานอะไรอย่างเงี้ยครับมาให้แฟนคลับ FC ได้ดูกันเราไม่เคยเห็นบอยโพสต์แบบนี้เอ๊ะแล้วหมายถึงใครแล้วใครล่ะที่ลบคำว่านามสกุลใจเกินร้อยออกจากบอกว่าจากท้ายชื่อใน Facebook อะไรอย่างงี้แฟนคลับก็ต่างอยากรู้ครับนี่ในโพสต์แรกของคุณบอยสิริชัยก็มีคอมเมนต์ถึง827คอมเมนต์มีคนกดแชร์138แชร์นะครับผมเยอะมากก็มาส่องกันดูก็โอ้จะมีแฟนคลับหรือว่า FC หรือว่าศิลปินมากมายก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องแนนบรรยพรใจเกินร้อยน้องก็ออกมาคอมเมนต์บอกว่าหลานยังใส่ใจเกินร้อยคือเกาเด้อจ้าว่าซันคุณบอยสิริชัยก็ตอบกลับด้วยสติ๊กเกอร์รูปหัวใจหลายคนเลยครับแล้วก็มีคุณแจ็คกี้แจ็คกี้ผีบ่อยากแจ็คกี้กับมาคอมเมนต์ว่าวายว่าสั่นครับพี่น้องแล้วก็มีคุณเจมบอลนะครับผมคุณเจมบอลอธินันนะครับก็มาคอมเมนต์บอกว่าบ่ได้ใส่ในสื่อโซเชียลทำเพจแต่ว่าแฮชแท็กหมอลำใจเกินร้อยอยู่ในสายเลือดไม่ใช่แค่ที่ทำงานแต่คือบ้านคือครอบครัวครับฮักครับศรัทธาครับอันนี้ก็คือคอมเมนต์จากคุณเจมบอลนะครับโอ้ครับผมก็หลายคนเลยเนาะมาคอมเมนต์นี่เฉลิมชัยใจเกินร้อยก็มาคอมเมนต์ว่าอย่าลืมเฉลิมชัยใจเกินร้อยเด้อครับพี่น้องนี่คุณบอยก็มาตอบกลับว่าฮักน้องไซเยอะแยะเลยครับคนคอมเมนต์ FC คือให้ผมใส่น้ำเนผมใส่อยู่ได้ครับประสานคุณต่ำสุภชัยก็บอกว่าผมใส่อยู่ได้ครับก็หลายคนเนาะคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์ใจเกินร้อยก็เลิกติดตามจ้าประสานบางคนก็บอกว่าเลิกใส่ก็เลิกติดตามจ้ากระวังสิกามีโออยู่ในใจเสมอครับนามสกุลใจเกินร้อยครับกำลังใจหลายๆครับพี่น้องครับแต่ว่าชาวเน็ตก็ตอนแรกก็จะหยุดแล้วนะจะหยุดค้นหาแล้วว่าเป็นใครบอยสิริชัยโพสต์มาโพสต์ที่2ก็เหมือนว่าอ่ะเป็นโพสต์ที่แบบเบาลงมานิดนึงแล้วก็บอกว่ากว่าจะเป็นหมอลำใจเกินร้อยผมคือภูมิใจคักแท้มันคือหัวใจของผมอันนี้ก็คือโพสต์ที่2ของคุณบอยเมื่อวานนี้เนาะแต่กับเข้าใจบอยสิริชัยนะว่าคือกว่าเขาจะมาเป็นหมอลำใจเกินร้อยอ่ะบอยสิริชัยคือหัวหน้าวง
คำว่าหัวหน้าวงกว่าเขาจะนำพาวงมาถึงวันนี้วันที่ประสบความสำเร็จวันที่วงของเขามาอยู่อันดับต้นๆของประเทศทั้งที่ตั้งมายังไม่ถึง10ปีเลยถือว่านี่คือยกเครดิตให้ความเก่งของหัวหน้าวงแล้วก็ลูกน้องคนที่ร่วมสู้ร่วมฝ่าฟันกันมาจนมาถึงวันนี้ได้อ่ะถือว่าพวกคุณเก่งจริงๆแล้วก็แฟนคลับก็รักแล้วก็สนับสนุนพวกคุณในความสามารถของพวกคุณนี่แหละแล้วความน่ารักของพวกคุณนี่แหละเชื่อว่าปีนี้หรือปีต่อๆไปผมว่าใจเกินร้อยจะต้องปังจะต้องดังขึ้นกว่านี้แล้วรู้สึกถึงว่าแฟนคลับ FC อ่ะของใจเกินร้อยเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะทุกๆฤดูกาลจะมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คือความสำเร็จอีก1ก้าวของมอลำใจเกินร้อยและวันนี้นะครับผมล่าสุดบอยสิริชัยนะก็โพสต์อีกบอกว่าคิดว่ามันดีกับเว้าไปว่าสั้นหืออ่านแล้วถึงกับจุกโพสต์นี่โพสต์นี้อ่านแล้วถึงกับจุกกับหยุดต้องไปอ่านคอมเมนต์ต้องหยุดคือเข้าไปดูแล้วเอ้ยใครวะอะไรอย่างงี้คุณพ่อวีรพงษ์วงศิลป์มาคอมเมนต์เป็นคนแรกๆเลยนะครับบอกว่าเฮาเป็นพระอยู่เฮาเป็นพระแล้วลูกรับตายแล้วยิ้มหน่อยครับบะสั้นคุณพ่อวิรพงษ์กลับมาคอมเมนต์นะครับโอ้คอมเมนต์เยอะมากสู้ๆครับกำลังใจนะครับกำลังใจให้จ้าลูกนี่คุณแม่เนาะกำลังใจนะคะสู้ๆครับบอสอันนี้ก็อ๋อโอเคอันนี้ก็บอกว่าเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจนะคะคือคอมเมนต์เยอะมากครับเจ้านายกำลังใจครับผมอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราไม่ค่อยเห็นบอยสิริชัยโพสต์แบบนี้มานานมากๆแล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่เมื่อวานนี้เราก็เห็นคุณบอยสิริชัยเหมือนคุณบอยสิริชัยก็โพสต์นะครับผมคือเป็นวิดีโอกับคุณแอนอรดีเนาะถึงไม่ได้ไปร่วมงานก็เหมือนอัดคลิปนะครับผมอวยพรให้น้องเต้าหยองกับการขึ้นบ้านใหม่ของน้องเต้าหยองเมื่อวานนี้เนาะคุณบอยสิริชัยโพสต์บอกว่ารักพ่อรักน้องนะครับยินดีกับบ้านหลังใหม่ให้คำคุณเพิ่มพูดยิ่งๆครับเต้าหยองแล้วก็พ่อเอ๊ะพักเดียวระเบียบวัฒนศิลป์ครับอันนี้ก็คือเป็นคลิปนะครับที่คุณบอยคุณแอนเหมือนแบบว่าอวยพรให้น้องๆให้น้องกับพ่อเนาะอยู่เย็นเป็นสุขนะครับร่วมถวายเทียนพรรษาอ๋อโอเคแป๊บนึงมั้งขออนุญาตเปิดคลิปนี้ให้ฟังนะครับดีใจกับน้องนะคะที่ประสบความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะเซลล์ว่าพี่น้องแบบคงสิให้การตอนรับและสนับสนุนน้องแบบนี้เอียนกับพี่บอยก็ดีใจมากๆค่ะที่น้องได้มีบ้านที่กรุงเทพนะคะเป็นบ้านที่กรุงเทพนะครับได้นะคะก็ยินดีค่ะพอผมถึงมารอเลยเนาะพอมันมีงานอยู่แถวนี้เป็นส่วนหนึ่งเราก็ต้องการที่จะและหลังจากนั้นนะครับคุณบอยก็มาโพสต์นะครับบอกว่ากราบขอบพระคุณนะครับสุภกิจเภสัชนะครับหน้าตลาดกุสุมอบยาสามมันให้กับคณะหมอลำใจเกินร้อยโอ้ดีจังเลยร้านขายยานะครับผมสุภกิจนะครับเภสัชนะครับหน้าตลาดโกสุมพิสัยนะครับมอบยาสามมันให้กับคณะหมอลำใจเกินร้อยไว้ดูแลปฐมพยาบาลทีมงานถ้าคิดเป็นมูลค่าก็คงมากมายนะครับแต่สิ่งที่มีมากกว่าคือความเมตตาของท่านที่ดูแลมาทุกๆปีนะครับขอให้แม่ภาพและครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร้านยาสุภกิจเนาะโอ้คุณแม่อันนี้ก็คือร้านยาสุภกิจนะครับเภสัชเนาะก็ได้มอบยานะครับให้ทางทีมงานหมอลำใจเกินร้อยนะครับเป็นยาสามัญนะครับเอาไว้ใช้แบบว่าฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่แหละครับวันนี้ผมนะครับบ่าวโจ้ดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังให้แฟนคลับ FC ฟังว่าเอ๊ะยังไงตอนแรกผมมาคิดว่า
ผมว่าจะเลื่อนผ่านแล้วแหละคิดว่าไม่มีอะไรแต่พอมีโพสต์2โพสต์3ขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับก็ตามบอกว่าอยากรู้ว่าบอยสิริชัยโพสต์เนี่ยหมายถึงใครแล้วทางเพจหมอลำสตอรี่ก็เอาไปลงผมก็เลยอ่ะโอเคลองเอามาเล่าให้พี่ยองFC แฟนคลับบ้านทาง AB ได้ฟังกันหน่อยว่าหมายถึงใครถ้าใครรู้ก็อักษรย่อเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับผมขอย่อๆนะครับผมอย่าใช้ชื่อเต็มนะขอย่อแล้วกันให้เขาสืบต่อเอาแล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้บ่าวโจ้ดีไซน์ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ